พบกับช่องหนุ่งหนิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆ นะคะมาเที่ยวคาเฟ่ที่เป็นเหมือนสวนด้วยนะคะคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะก็จะมีบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักแบบนี้แบบสดชื่นเขียวชอุ่มไปเลยนะคะเราไปดูกันบ้างว่าที่นี่เขามีอะไรกันบ้างนะคะนี่ก็คือมีบ่อนปลาคาร์ฟเล็กๆน้ำตกน้อยๆนะคะให้เราได้ชมวิวกันให้เพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่มีลูกมีหลานเล็กเด็กแดงเด็กน้อยนะคะก็มีที่ให้เขาได้ปล่อยพลังนะคะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็บรรยากาศเขียวชอุ่มอย่างนี้และนี่นะคะเป็นสะพานท้าประลองความแข็งแรงของเด็กๆนะคะแล้วมีบ้านต้นไม้เล็กๆนะคะให้เด็กๆได้ปีนป่ายเล่นกันนะคะสนุกกันไปเลยพลังเหลือล้นจัดมาที่นี่เลยนะคะสำหรับเด็กๆและนี่ก็เป็นบรรยากาศของทางร้านเขานะคะแล้วก็มีบ้านดินด้วยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรมาเลี้ยงในนี้หรือเปล่าต่อมาเป็นน้องเต่าตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆนิ่งให้ถ่ายรูปเลยนะคะไม่สนใจว่าใครมาถ่ายรูปฉันจะนิ่งฉันจะหล่อฉันจะรอให้เธอนั้นมาถ่ายความหล่อความสวยของฉันนะคะจะส่องแค่ไหนฉันก็อยู่เฉยๆสวยๆเลิศๆกันไปนะคะน้องเต่าตัวใหญ่มากเลยนะคะที่จริงเขาอนุญาตให้อุ้มนะแต่เราไม่กล้านะคะตัวใหญ่มากและต่อไปน้องไก่เขาอยากกินข้าวหรือยังเนี่ยน้องไก่เยอะมากๆเลยนะคะถ้าช่วงไหนถ้าใครมาช่วงไหนนะคะมาจองได้นะคะที่อยากจะให้เด็กๆของเราใกล้ชิดกับธรรมชาติมาเก็บไข่กันนะคะกับแม่ไก่เลยนะคะไก่นี่คือแบบเฟรลี่มากๆเลยนะเข้ากับคนมากๆเลยนะคะไม่กลัวไม่ทำร้ายด้วยนะคะสุดยอดจริงๆเลยไปดูกันต่อนี่เป็นน้องแพะนะคะนิ่งให้ถ่ายรูปอีกแล้วนะคะคือไม่กลัวใครทั้งนั้นใครจะเข้าใครจะออกใครจะมาใครจะถ่ายก็ตามสบายฉันจะนั่งของฉันไปอย่างนี้แหละฉันจะยืนโชว์บ้างหันตูดโชว์กล้องไปเลยถ้าฉันไม่พอใจฉันก็จะเดินเข้าคอกของฉันไปอย่างเลิศๆนะจ๊ะนี่ฉันกลับที่พักของฉันแล้วฉันจะกลับบ้านของฉันแล้วต่อไปเดินเหนื่อยแล้วมากินเครื่องดื่มเขาสักแก้วนะคะที่นี่ก็คือ Good Day Cafe and Farm นะคะถ้าใครชอบแนวนี้นะคะก็มาเที่ยวกันได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์นะ